ิดหน้าเลยเปิดหน้าฮัลโหลสวัสดีค่ะต้องบอกเลยนะคะว่าวันนี้ต้องใส่เสื้อสีเขียวมาเพราะจะใส่เสื้อสีเขียวมาเหนี่ยวซับเอาไม่ปบมือไม่มีรีแอคเลยเหรอก่อนอื่นพูดเสมอนะคะว่าแฟนคลับของน้องเอิร์ธแฟนคลับของน้องก้าวแฟนคลับของได้แดงอะไรต่างๆนะคะก็เข้ามานี่ชาวเปรูมาอีกแล้วอ่ะเปรูนะฮะฮัลโหลเปรูแฟนคลับวันนี้นะวันนี้มีเรื่องพิเศษคือฝากไปตาม IG ด้วยหลังจบหลังจบไลฟ์สดแน่นอนว่าใน IG ส่วนตัวพี่ก๊อฟจะมีภาพพิเศษของน้องเอิร์ธในรูปหูกระต่ายน่ารักนะคะแต่วันนี้ของกินเต็มเลยเพราะว่าอะไรป้ามีคนส่งของกินมาให้เยอะสวัสดีค่ะสวัสดีน้องพลอยนะคะคุณผู้ชมฝากขายของวันนี้เราจะมาขายของกันเริ่มที่ใช่เดี๋ยวค่อยคุยกับน้องดังนั้นเดี๋ยวน้องมาขายของก่อนเริ่มอันนี้ก่อนวันก่อนเขาไปในเว็บไซต์เจอร้านกาแฟร้านหนึ่งเป็นร้านของพวกเราชื่อว่าแฟนดอมเป็นร้านที่เหล่าแบบแฟนคลับของบ้านต่างๆเขาไปรวมตัวกันดื่มพิเศษแล้วส่งมาให้ดิฉันค่ะอันนี้นะคะเขาบอกว่าเป็นเครื่องดื่มของไบรท์และวินค่ะคู่กันเขาบอกว่าในเรื่องเนี่ยไบรท์วินชอบบูฮาวายอันนี้คือบูฮาวายเดี๋ยวฉันเปิดก่อนนะคะเดี๋ยวฉันจะลองชิมจริงๆแล้วเทเข้าไปในบูฮาวายเกินไปปะเทขายของจริงๆค่ะนี่ว่าด้วยการขายของล้วนๆเลยค่ะอันนี้ของน้องไบรท์นะคะขายของได้ไปใน5นาทีค่ะโอ๊ยเร็วมีหลายอันด้วยเดี๋ยวก่อนเทก่อนอเมริกาโน่เป็นของไบรท์อันอ๋อรักของแม่อเมริกาโน่เฮ้ยตาหลุดเลยอ่ะนี่ไม่ได้อะไรนะขอคิวน้องไม่มาเลยอ่ะโกรธมากเลยไบรท์วินอ่ะแฟนคลับไบรท์วินไปบอกด้วยตอนละครออนยังไม่ออนมาเก่งตอนนี้ไม่มาเลยเสียใจมากแต่อย่างไรก็ตามใครที่คิดถึงไบรท์วินค่ะดิฉันมีอันนี้มานำเสนอนะคะเอาไม่มีโลโก้ค่ะนี่นะคะ อ่ะโอเคเดี๋ยวลองชิมก่อนพร้อมกันเลยกินพร้อมกันเลยพร้อมกันเลยเหมือนดูดน้องวินเข้าไปค่ะ อันนี้ตั้งไว้เลยอร่อยมากอเมริกาโน่ฉันชอบร้านชื่อร้านว่าแฟนดอมไหนเอาโลโก้เข้ามาดูซิโลโก้เขาซิร้านสวยมากอยู่ตรงแถวรัชดาเขาบอกว่าอยู่ข้างแมนชั่นเซเว่นไปได้นะไหนเอาโลเอาอันนี้มาอ่ะนี่ไงนี่ไงเขาเป็นเครื่องดื่มไบวินคุณสามารถไปดื่มได้ไปที่นู่นไปถ่ายรูปได้ที่สำคัญเขาส่งอันนี้มาคุกกี้โนอยู่นี่อ่ะกลับมาเขาส่งอันนี้มาจ้าเดี๋ยวทำไงให้ทุกคนเห็นทำไงทุกคนเป็นรูปของน้องเอิร์ธจ้ะกับน้องก้าวนะจ๊ะมีสองอันจ้าเขาบอกว่าที่ร้านเนี่ยเขาเอาโชว์ไปก่อนสามารถสกิลกล้องงงมือไปหมดสามารถสกิลรูปได้นะคะนี่คือร้านแฟนดอมนะคะขอบคุณที่ส่งของมาให้เดี๋ยวฉันจะกัดแบบหน้าน้องก้าวเพื่อให้เหลือแต่หน้าเอิร์ธพวกนี้เป็นเอิร์ธอ้าไปขายของที่สองคืนนี่วันนี้เป็นวันขายของแห่งชาติชื่อว่าอะไรนะจำชื่อไม่ได้ขอเดี๋ยวนะเฮลอะไรสักอย่างนี่ชื่อว่าHealthy Drink เป็นน้ำส้มสดคุณผู้ชมคั้นวันต่อวันอ่ะอันนี้ดูไว้น้ำส้มสดคั้นวันต่อวันเจ้าของเป็นเพื่อนดิฉันเองเป็นสจ๊วตที่ไม่มีบินก็ต้องหาน้ำส้มขายหน้าลอยอะค่ะหน้าลอยนะคะข้อดีของน้ำส้มคือสั่งวันนี้พรุ่งนี้ส่งดังนั้นจะเป็นน้ำส้มสดก็คือรสชาติไม่เปลี่ยนกลิ่นไม่เปลี่ยนดีมากไม่ดอกเกลือลงไปนี่ถ้าใส่นี้ไปนะโนเตกิล่าดูเป็นเล่าเลยอ่ะโอเคน้องไม่พูดเลยอันนี้ไปที่นี่นะคะใครอยากได้ไปชิ้นต่อไปเลยชิ้นต่อไปเลยอันไหนต่อไปอันนี้อันนี้อ๋ออันนี้อันนี้เขาส่งแต่อันนี้ต้องแกะอ่ะอันนี้ไว้ที่หนังแกะให้หน่อยเดี๋ยวจะกินเอาน้ำพริกน้ำพริกมีน้ำพริกไม่ต้องกังวลนะเดี๋ยวจะไอ้นี่นี่น้ำพริกอันนี้เป็นน้ำพริกทำเองจากสวนเมืองนนท์อันนี้เป็นหัวหน้าดิฉันเองค่ะเป็นคุณแม่ของหัวหน้าดิฉันนะคะก็เป็นน้ำพริกที่มีทั้งน้ำพริกแบบตาแดงน้ำพริกปลาน้ำพริกน้ำพริกเผาฮะรอก่อนแป๊บนึงขอไข่ของก่อนมี3อันเขาบอกว่าชอบกินเผ็ดนะให้กินน้ำพริกตาแดงซึ่งฉันกินแล้วข้าวสวยร้อนๆไข่ต้มเลิศแต่ถ้าชอบถ้าไม่ชอบเผ็ดก็น้ำพริกน้ำพริกเผาแต่น้ำพริกปลาดำจากปลาช่อนนะอ่ะเก็บเอาไว้อ่ะบูดได้ละแอมบูดอ่ะนั้นแกะหรือยังไม่ใส่ปลาช่อนด้วยอันนี้เป็นเพื่อนเก่าของดิฉันครับเป็นผู้ดูแลพี่นกจริยาค่ะ
นางก็ดูรายการเราเนอะนางก็ส่งมาค่ะเป็นซึ่งอันเนี้ยแซ่บมากเพราะฉันขโมยกินเป็นแคปหมูน้ำพริกแคปหมูเธอนี่ตามสไตล์คนอ้วนๆอย่างเราเนาะเสียงกรอบเดี๋ยวดูเสียงกรอบนะฉันจะให้ทีมงานฉันกินเสียงกรอบดังมาเลย59บาทไปที่นี่นะเผ็ดแล้วสงสารน้องอ่ะสงสารหมูหรอทั้งหมดนี่เหลืออะไรอันนึงอ๋อเหลืออันนึงอันนี้เป็น PR ที่ลาออกไปแล้วไม่มะม่วงอ่ะอันนี้ดีมากน้ำปลาหวานระฆังทองนครปฐมเป็น PR สาวน้อยที่ลาออกไปขายของออนไลน์ค่ะเป็นแม่ค้านี่เขาขายน้ำพริกนะคะอย่าไปจิ้มเขานะคะเออเห็นไหมเห็นไหมติดต่อไปได้เลยที่ IGALZ_BELL นะคะแต่นี้เดี๋ยวก่อนนะก่อนจะข้ามไปอ่ะก่อนจะข้ามไปอ่ะเธอฉันปอกมะม่วงไว้ในตู้เย็นเดี๋ยวท้ายรายการมาอ่ะเนี่ยแหละค่ะเดี๋ยวจะลงให้ใน IG นะเดี๋ยวไปตามดูนะ IG อ๋อ IG คือ Godbrothers Enjoy นะคะใครรักก้าวใครรักเอิร์ธใครรักโอมใครรักนักแสดงได้แดงตามพี่กับด้วยอ่ะน้องมาหรือยังระหว่างนี้ก็อ่ะใครได้น้ำพริกแคปหมูเขาถามมาน้ำพริกแคปหมูนะคะอีกทีนึงเห็นชัดไหมอ่ะน่าถือนิ่งไว้เห็นแล้วแคปไว้แคปไว้อันนี้คือถุงละ59ค่ะซื้อวันนี้นะคะ3ถุง150ค่ะแคปเลยค่ะแคปเลยอันนี้คือผู้ช่วยของพี่นกจริยานะคะที่ฉันรู้จักตั้งแต่เด็กๆค่ะอันที่2คือน้ำปลาหวานช่วงนี้มะม่วงออกค่ะน้ำปลาหวานของคุณเบลนะคะข้างบนมีนะคะเดี๋ยวให้ทีมงานอีกทีนึงอ่ะน้ำพริกหัวหน้าชั้นค่ะน้ำพริกหัวหน้าชั้นค่ะแป๊บนึงขออันเงินสุดท้ายแล้วแล้วก็น้ำส้มค่ะน้ำส้มชั้นมันตะวันแต่ว่าที่หวานและน่ากินที่สุดมาแล้วค่ะสวัสดีค่ะพี่ก๊อฟสวัสดีครับเรียกพี่ก๊อฟอีกทีนึงเรียกพี่ก๊อฟอีกทีนึงพี่ก๊อฟครับแฮปปี้นี่ได้ข่าวว่าเพิ่งกลับมาจากเชียงใหม่เหรอไปเมืองเหนือมาเหรอใช่ครับใช่จริงๆเป็นคนจังหวัดอะไรเป็นคนเจียงใหม่ครับเป็นคนเจียงใหม่แอ๊กต้องอู้กับเมืองเด้ออู้กับเมืองได้ก่อนอู้กับเมืองอู้ใดครับอู้ใดงั้นฝากแนะคืองี้ตอนนี้นะมีคนมาติดตามเนี่ยทั้งจากแฟนคลับของเอิร์ธเองแล้วก็แฟนคลับของดาราเดลี่ให้เอิร์ธแนะนำตัวหน่อยแนะนำเป็นภาษาเมืองเหนือก่อนพี่อยากฟังพี่ละมุนหูมากเวลาฟังภาษาแบบนี้ได้ครับได้ก็สวัสดีครับผมชื่อเอิร์ธนะครับผมชื่อแต่ชื่อกัสมนนัทนามวิโรจน์นะครับผมเรียนอยู่ที่คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับผมยังไงก็ฝากเนื้อฝากตัวเตยนะครับอู้จะอี้มารับฝากบ่ได้เนอะต้องรับฝากนะก็แปลเป็นกลางก็คือเรียนมชนี่แหละแล้วก็อยู่ปี4แล้วเนาะใกล้จบแล้วนี่ยังสถาปัตย์ตอนนี้ปี5แล้วจบแล้วครับตอนนี้เพิ่งจบหมาดๆเลยก็จะมาทำงานให้แฟนๆได้ดูกันอย่างเต็มที่แล้วใช่ครับตอนนี้ก็ว่างแล้วครับว่างครับจ้างได้นะครับว่างมากตอนนี้พี่ขอถามนอกเรื่องหน่อยสิคิดถึงเตี้ยไหมได้ครับเตี้ยอ๋อน้องเตี้ยคิดถึงครับคิดถึงปกติเวลาขึ้นดอยก็จะเจอน้องใช่ใช่เอางี้ฝากแฟนคลับไว้ว่าเห็นมาเตี้ยเป็นหมาทำความดีจนคนจดจำเราก็ต้องช่วยกันจดจำเอามาเรื่องน้องหน่อยก่อนจะไปเล่นละครน่ะเอิร์ธทำอะไรมาก่อนบ้างลูกครับผมทำอะไรมาก่อนบ้างก่อนหน้านั้นเหรอครับผมก็เรียนปกตินั่นแหละครับก็คือใช้ชีวิตแบบเหมือนเด็กมหาลัยทั่วไปเลยครับไม่ได้มีว่าเราจะไปแคสหรือเข้าวงการเลยคือไม่มีในหัวมาก่อนเลยครับผมใช่แล้วมาเล่นได้แดงได้ยังไงอะครับก็คือก่อนหน้านั้นเนี่ยเอิร์ธเคยเล่นบังเอิญรักก่อนเรื่องนึงแล้วครับผมตอนนั้นเล่นรับบทเป็นน้องต้าครับอันนั้นเป็นเรื่องแรกเลยที่เอิร์ธได้เข้าวงการมาอะไรเงี้ยครับคือพอดีต้องขอบคุณนะครับต้องขอบคุณเลยว่าแบบขอบคุณเพจช้างเผือกอยู่ในป่าครับมันเขาจะเป็นเพจแบบเขาเป็นเพจเหมือนเพจคิวบอยแต่เป็นของมช.ครับผมอ๋อใช่ช้างเผือกว่างานว่าจ้าลางใช่ป่ะอ๋อก็จริงๆคือเป็นผลงานเรื่องที่2เอาจริงถามหน่อยความยากง่ายตอนแรกที่เล่นเรื่องแรกเนี่ยมันต้องตื่นเต้นอยู่แล้วพอมาเล่นเรื่องที่2มันง่ายขึ้นมาหรือว่าเรามีประสบการณ์มันง่ายขึ้นยังไงบ้างเล่นเรื่องที่2รู้สึกว่าง่ายขึ้นแล้วอาจจะไม่เราอาจจะเหมือนว่าเรามีประสบการณ์มากขึ้นจากแบบเรื่องแรกแล้วก็รู้สึกว่าคาแรคเตอร์อ่ะครับตัวละครที่เราได้รับบทบาทนั้นน่ะใกล้เคียงกับตัวตนหรือว่าแบบ
คล้ายๆเคียงกับบุคลิกหรือว่าคาแรคเตอร์ของเรามากกว่ากับเรื่องแรกอะไรเงี้ยครับก็เลยรู้สึกว่าเล่นได้ลื่นกว่าง่ายกว่าประมาณเนี้ยครับผมแล้วต้องมาเจอกับพี่ก้าวเจอกันครั้งแรกอ่ะเจอกันครั้งแรกเป็นไงครับผมเห็นหน้ากันเลยเฮ้ยเจอกันแล้วนะเจอกันครั้งฟีลลิ่งเป็นไงบ้างเจอกันครั้งแรกเหรอครับก็คือตอนนั้นเกรงมากรู้สึกตอนครั้งแรกรู้สึกแบบอุ้ยเขาดูแบบเป็นคนมาดนิ่งแล้วขรึมมากเราพอรู้มากแบบนิดหน่อยแล้วแหละว่าเราจะได้มาแคร์คู่กับคนนี้แต่เรายังไม่เมคชัวร์ว่าเราจะได้หรือไม่ได้อะไรยังไงแต่ว่าอ่ะเราเจอกันครั้งแรกทางพี่นิวผู้กำกับเองแล้วก็พี่แกะเขาก็ให้เรามาแคร์ด้วยกันแต่แบบซีนแรกให้เล่นซีนแบบฆ่าตัวตายก่อนเลยอะไรเงี้ยครับให้ลองเล่นว่าแบบซีนฆ่าตัวตายเราจะเล่นได้ไหมซึ่งมันเป็นซีนที่ยากที่สุดซึ่งตอนนั้นเนี่ยเราก็เก่งกันอ่ะคือด้วยความเราไม่เคยเจอกันมาก่อนไม่รู้จักกันมาก่อนเลยแล้วก็แบบเราก็ต้องเล่นแต่ว่าโอเคเราก็พยายามแบบโปรเฟสชั่นอลเราต้องทำได้อะไรเงี้ยใช่ไหมแต่ว่าที่จริงแล้วพอถึงตอนเล่นจริงอ่ะเรารู้สึกแบบพยายามจะบิวนั่นนี่แต่แบบมันเป็นซีนที่เราต้องกอดเขานั่นนี่อะไรเงี้ยใช่ไหมครับแล้วมันจะเป็นซีนที่แบบคันอารมณ์แบบเค้นอารมณ์ประมาณแบบต้องร้องไห้เสียใจแบบเราจะจากกันแล้วอะไรประมาณนี้ครับสุดท้ายแล้วคือแบบมันพลาดตรงที่ตอนแรกก็ซบพี่เข้าไปก่อนแต่ว่าสักพักเนี่ยเหมือนแบบเอิร์ธวันนั้นอ่ะเอิร์ธใส่เขาเรียกว่าคูชั่นรองพื้นอย่างเงี้ยไปแล้วพี่ก้าวเขาใส่เสื้อสีดำมาพี่ oh. แล้วแบบตบเขาแล้วพอทีนี้แบบกำลังทำสมาธิมากแต่ว่าถอยออกมาปุ๊บแบบคือเฟิร์สอิมเพรสชั่นของเราคือเราทำเสื้อเขาเลอะไปเป็นแถบแล้วอะใช่ครับก็เลยแบบเขาด่าเราเป็นพี่ด่าแล้วเขาลองพื้นเลอะเสื้อแล้วจ้าโดนด่าเขาก็ไม่ด่าเขาไม่ด่าเขาก็ตอนนั้นเขาก็แบบไม่เป็นไรน้องไม่เป็นไรอะไรเงี้ยคือพี่เขาจะเป็นคนค่อนข้างชิลๆสบายสบายอยู่แล้วเด้อคือโชคดีแหละเจอแบบพี่ก้าเข้าใจดีไม่เขาดูขี้เก๊กมาพี่คราวนี้พี่สัมภาษณ์เขาก็ดูขี้เก๊กป่ะขี้เก๊กเหรอว่าไม่เชิงเขาขี้เก๊กแต่เขาเหมือนตื่นกล้องเกรงกล้องมากกว่าครับจริงๆเขาไม่ได้แต่ว่าเขาตัวไม่ถูกในประมาณมากกว่าอ่ะแล้วพอทำงานเป็นระดับหนึ่งเขาดีขึ้นมาดูแบบสนิทกันเพิ่มขึ้นไหมหรืออะไรยังไงมาดีครับดีเลยตอนทำงานนี้แบบดีเลยยิ่งหลังกองอะไรเงี้ยพี่เขาแบบเป็นกันเองมากรู้สึกว่าดีอ่ะดีมันดีมากมากครับรู้สึกว่าพี่เขาแบบดีชอบดีมันดีมากมากโอ้แล้วช่วงเนี้ยพอมันสถานการณ์โควิดใช่ป่ะทุกคนก็ต้องอยู่บ้านอยู่เชื้อเพื่อชาติกันไม่ได้เจอกันอ่ะติดต่อกันบ้างไหมติดต่อครับติดต่ออยู่บ้างก็จะมีงานปะปายแล้วก็นอกเหนือจากงานเราก็จะชวนคุยแบบไปชวนไปเที่ยวนั่นเที่ยวนี่แบบมาทำบล็อกบ้างถ่ายรูปเล่นบ้างนั่นนี่อะไรเงี้ยครับได้เจอได้คุยกันปกติยังไงเจอครับโทรไลน์คอลกันหรือว่าเฟซไทม์หรืออะไรยังไงคะส่วนใหญ่จะเฟซไทม์นานๆทีครับแต่ว่าหลักๆก็จะแบบส่วนใหญ่ถ้ามีอะไรก็คอหากันเอาเลยอะไรเงี้ยเพราะว่าส่วนใหญ่พิมพ์ไปพี่เขาจะตอบช้าหรือแบบแทบไม่ตอบก็เลยแบบจำเป็นต้องคอนี่ผมเมาวันก่อนที่ไลน์คอหานางอ่ะฉันว่านางไม่ได้ตอบช้าหรอกที่บ้านนางเน็ตมีปัญหาเน็ตหลุดจนฉันโดนแฟนคลับด่าไปนิดนึงเธอจริงนี่เอางี้สัมภาษณ์สดเธอสมูทมากเลยของเขาอ่ะต้องใช้โทรศัพท์เว้ยแล้วยื่นหน้าจออย่างงี้เดี๋ยวโทรศัพท์จะไหนอ่ะต้องยื่นหน้าจออย่างงี้ไปเรื่อยๆเอ๊ยๆๆอย่างเงี้ยฉันว่าเขาไม่ได้ตอบช้าหรอกเน็ตที่บ้านมีปัญหาอยากถ้าจริงเน็ตที่บ้านมีปัญหาใช่มั้ยใช่ๆเน็ตที่บ้านมีปัญหาใช่เพราะว่ารอบล่าสุดอ่ะที่เฟซไทม์อ่ะเน็ตเขาก็มีปัญหาคือปกติเฟซไทม์ของคนอื่นจะไม่มีปัญหาแต่แบบพี่ก้าวภาพจะแบบกระตุกแล้วภาพก็จะไม่ค่อยชัดกว่าคนอื่นอะไรเงี้ยจริงๆฮะแล้วก็แบบดูแบบลุงไปจ่ายเน็ตก่อนนะอะไรเงี้ยแล้วค่อยมาเฟซไทม์กันใหม่พี่อ่ะเมาเลยพี่อ่ะคิดว่าอะไรป่ะพี่คิดว่าเขาน่าจะใช้เน็ตแบบเติมเงินวันละ20เลยคือวันเน็ตอ่ะวันไหนไม่ใช้เน็ตไม่นี่คือการประหยัดหลานฉันทำประหยัดก็ไม่จ่ายอ้าววันนี้จะเล่นก็จ่าย20แน่เลยฮะเอางี้พูดถึงก้าวหน่อยคิดว่าสมมุติถ้าเราต้องวิเคราะห์คนเนี้ยข้อดีเขาคืออะไรก่อนพี่ก้าวนี่ข้อดีคืออะไรตัวข้อดีเขาเยอะอะรู้สึกว่าส่วนตัวเนี่ยเยอะเหนื่อยฉันมีเวลาไม่เยอะหรอกฉันหิวน้ำแล้วเนี่ยข้อดีเขาเดียวเขาเป็นคนจริงใจเออว่านะข้อเดียวแล้วเป็นดีมากเลยอะคือเป็นคนจริงใจรู้สึกสัมผัสได้ปีนึงรู้สึกพี่เขาเป็นคนจริงใจทั้งแบบตัวเพื่อนร่วมงานเองทั้งแบบคนในกองแล้วก็ต่อแฟนคลับด้วยเหมือนกันเขาเป็นคนที่จริงใจมากๆครับใช่รู้สึกแบบสัมผัสความจริงใจเขาได้จริงๆเขาแบบเป็นห่วงเป็นใยทั้งหน้ากองและหลังกองอันนี้พูดจริงๆอะข้อเสียเขาชอบเดินมาตดแต่พี่แล้วก็จากไปบอมกลางวงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ทิ้งไป
บุคลิกเขาดูไม่ใช่คนแบบนั้นแต่ว่าเขาก็ตรงนี้ปั่นปั่นต่อเลยแฟนคลับห้ามเกลียดตดมาด้วยเสียงแน่ๆเราถึงได้รู้ว่าตดถูกป่ะแล้วกลิ่นนะกลิ่นกลิ่นแล้วแต่รอบพี่บางรอบก็กรุบบางรอบก็ตามพอได้ฉันชอบมากคุณผู้ชมคุณผู้ชมคะเออได้นิยามกลิ่นตดว่าเป็นกลิ่นกรึบคือมันจะแบบมันจะเหมือนขมคอนิดนึงอ่ะอืมอะไรเงี้ยเราต้องวงแตกเอางี้อะไรประมาณอาหารอะไรประมาณไหนฮะต้องแบบส้มตำปูปลาเนาะกรุบกรุบส่วนใหญ่อยากรู้ไงเขากินอร่อยรายนี้เขากินอร่อยไม่ต้องห่วงจริงเขาเป็นคนชอบกินแล้วคิดว่าเวลาเราอยู่กับพี่ก้าวเนี่ยข้อดีของเราเวลาอยู่กับเขาคิดว่าข้อดีของเราคือจริงฉันก็อยากถามเขาแหละแต่เขาไม่ได้อยู่แถวนี้ฉันก็ต้องถามเธอแหละข้อดีของเบิร์ดคืออะไรอยู่ด้วยกันรู้สึกว่าเราอยู่กับเขาแล้วเราเป็นตัวของตัวเองได้เต็มที่ครับรู้สึกว่าเราไม่ต้องฝืนหรือปรับอะไรอะไรเงี้ยคุณผู้ชมครับดิฉันลาไปก่อนครับดิฉันไม่ไหวครับดิฉันดูเหมือนไร้ตัวตนเหมือนว่าเออในโลกนี้มีแค่ก้าวกับเอิร์ธป่ะอ๋อเราคือเราเป็นตัวเราได้เต็มที่คุณผู้ชมเวลาเราเป็นเพื่อนกับใครหรือเราคบกับใครอ่ะถ้าเราไม่ต้องแสดงแบบไม่ต้องพรีเทนอ่ะเรียกว่าอะไรไม่ต้องแสดงเป็นตัวคนอื่นเราจะมีความสุขไม่ต้องกักอ่ะเขาพูดไงดิไม่ใช่ไม่ต้องกักใช้คำนี้ดีกว่าเหมือนแบบเราก็เป็นตัวเราได้เต็มที่นะนี่พี่เขาก็เวลาเอิร์ธเป็นตัวของตัวเองเอิร์ธเป็นยังไงเวลาอยู่เขาก็ตดใส่เท้าหรือทำอะไรเนี่ยอยากรู้ใจได้หมดเขาทำมาแล้วก็ทำกลับอะไรเงี้ยฮะจริงๆแล้วเราก็ทำอะไรเขาทำกลับเวลาเธอทำอะไรกลับเขาสมมติเขามาตดปกติเหรอส่วนใหญ่เราจะแบบอันนี้ค่อนข้างเป็นนิสัยที่แบบไม่ค่อยดีแต่ว่าเราทำเบานะคือส่วนอะไรอะมือเราจะไวเพราะว่าเราจะซัดกลับอะไรเงี้ยแต่เราซัดเบาๆเราซัดด้วยความรักใกล้ใกล้เขาด้วยใกล้เขาเราก็จะแบบแย่กันแบบสนิทกันพี่เหมือนแบบเพื่อนสนิทกันอะไรเงี้ยเหมือนแบบพี่น้องอยู่กันมานานเป็นปีอะไรเงี้ยเราก็แบบเล่นจนเขาชินพี่น้องแหละชินไปแล้วอะไรเงี้ยถ้ากินตดแล้วกรุบกับพี่น้องแหละฉันว่าเอาอย่างนี้ล่าสุดเจอกันเมื่อไหร่ล่าสุดเจอกันเมื่อ2วันที่แล้วพี่ก้าวดูอยู่ไหมเนี่ยโดนเมาส์เขาดูอยู่แน่นอนฉันส่งลิงก์ให้เขาเจอก้าวล่าสุดเมื่อไหร่เจอก้าวเมื่อ2พี่ก้าว2วันก่อนครับผมไปทำอะไรกันก็คือมีงานไลฟ์ด้วยกันเนี่ยแหละครับแต่เป็นไลฟ์คู่ไลฟ์ด้วยกันทำไมไม่ไลฟ์คู่ในรายการฉันน่ะนั่นแหละพี่ไม่ชวนมาไงถ้าชวนมาก็ไปได้นะชวนแล้วชวนแล้วไง1 2 3เฮ้ไม่น่าเลยอ่ะเธอได้นินทาเขาเธอได้นินทาเขาอย่าบ้าครั่ง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 มาครั้งไปเรื่อยขอโทษน้องเจนนาหมดคำภาษาบ้านฉันเนี่ยเมิร์ดคำสิวาคุณแฟนคลับแฟนคลับเอาคำถามแรกก่อนแกน้องพี่เก้าแกน้องสวัสดีค่ะแฟนคลับและทีมงานแฟนคลับคะสวัสดีครับเดี๋ยวตอนนี้ต้องประกาศกล้องก่อนนะคะว่าคุณผู้ชมคือคราวที่แล้วที่เราไลฟ์สดกับก้าวเนี่ยหมอเอิร์ธด้วยฝนตกหนักมากแล้วก็อย่างที่เอิร์ธบอกแหละว่าเน็ตที่บ้านเขาเนี่ยเป็นเน็ตแบบจ่ายรายวันก็คุยกันไม่รู้เรื่องเล่นเกมก็ไม่ของก้าวไม่ได้เล่นเกมด้วยซ้ำเล่นเกมอ่ะเล่นไม่รู้เรื่องเล่นแบบงงไปหมดเลยอ่ะก็เลยชวนน้องก้าวว่าเออจะไลฟ์สดเอิร์ธมาเซอร์ไพรส์ดีกว่านางก็ยินดีมากเลยเซอร์ไพรส์ของจริงต่อไปนี้เธอฟังคำตอบคำถามแรกเจอกันครั้งแรกเนี่ยเขาทำเสื้อเธอเปิดเลยเนี่ยเธอรู้สึกยังไงบ้างตอนนั้นก็รู้สึกไม่อะไรฮะก็รู้สึกเฮ้ยแมนแม่บอกแล้วก็แบบเฮ้ยเอาในใจก็เออน่ารักดีฮะคำว่าน่ารักคือตรงนี้ว่าอ้าวกูต้องซักเสื้อสิวันนี้ถามก้าวมากแล้วเจอครั้งแรกเนี่ยเจอเอิร์ธครั้งแรกตอนนั้นมองเด็กคนนี้เป็นยังไงบ้างตอนแรกเห็นน้องเขาน้องเขายังไม่แสดงความสดใสออกมาว่าเป็นเขาเป็นแบบนี้เขาก็จะแบบว่านิ่งๆเขาเห็นเขายืนคุยกับพี่นิวพี่แกะอยู่ก็แบบเออก็น่าจะเป็นคนที่แบบเขามีชื่อเสียงมาก่อนเนาะเขาอาจจะแบบคนดังดูไม่จริงไม่จริงเขาอาจจะแบบถือตัวเราก็เกรงใส่เขาไงเราก็เกรงอ๋อสรุปว่าคนที่เก๊กเนี่ยน่าจะเป็นเอิร์ธใช่ไหมใช่ไม่ใช่ขอค้านะอันนี้ไม่จริงพี่กอล์ฟคนบ้าเจอทั้งแรกใส่แพนโดร่าเต็มแขนเลยพี่เหี้ยน้องจะบินไปดาวไหนก็ใส่แพนโดร่าใส่
2 แขนอะไรนะครับโอ้ยวันนั้นใส่ไป2 เส้นแล้วคือตอนนั้นใส่ชามแบบเต็มมากคือดูเหมือนมูเตลูมากอะพี่ไม่ได้ดูเป็นแพนโดร่าเลยอะเนื้อก็เป็นคนแปลกหนึ่งระดับหนึ่งแหละก็ถือซะว่าเจอกันครั้งแรกก็จะมีเรื่องที่เราต้องจดจำว่าเออทำเสื้อเขาเปิดส่วนเขาจำเธอเขาจำได้เป็นดอลลาร์เต็มแขนนะฮะแต่ว่าคำเรื่องที่สองทำไมตัวใส่น้องเปล่ามีคนเปิดประเด็นก่อนนะไอ้เรื่องพวกเนี้ยมันก็แบบเรื่องปกติในกองอะไรเงี้ยกองเธอนี่เขาปกติกับพี่คนเดียวอะไม่มีใครปกติด้วยเนี่ยพี่นิวอยู่หลังกล้องพี่นิวก็บอกว่าไม่ปกติพี่นิวอ่ะไม่ปกติเนาะไม่ปกติเนาะมีอะไรที่อยากเคลียร์เมื่อไหร่จะเจอกันอีกเพิ่งเจอกันใช่ก็คงเร็วๆนี้แหละฮะโอ้ยพี่ก้าวว่างก็เมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นแหละฮะพี่อ่ะคือพอแฟนคลับค้าก้าวก็คือก้าวก็สัญญาว่าจะมาต้องมาเลยนี่ถามก้าวเมื่อกี้เราถามเอิร์ธไปแล้วว่าข้อดีเอิร์ธคืออะไรข้อถามเอิร์ธว่าข้อดีข้อเสียของก้าวคืออะไรก้าวตอบเลยว่าข้อดีของเอิร์ธคืออะไรโอ้ยทุกคนต่อหน้าเลยแม่เหมือนนี่เหมือนงานแต่งงานเหมือนกันเนอะเวลาเหมือนเราขึ้นเวทีเราถามว่าเอิร์ธทำไมอ๋อไม่เหมือนใช่ไหมอ่ะข้อดีของเอิร์ธข้อดีไม่ข้อเสียเอาข้อดีก่อนใช่ไหมเอาข้อเสียก่อนเลยโอ้ยข้อดีก่อนเอ้ยพี่ข้อดีของน้องเป็นคนตัวเล็กน่ารักนะฮะถ้าตัวเล็กฉันก็ตัวเล็กเอาไม่ใส่ถ้าตัวเล็กเอาไม่ตัวเล็กนี่คือข้อดีใช่อ่ะข้อเสียข้อเสียไม่มีมั้งเอาจริงๆไม่เคยข้อเสียมือหนักแหละอ๋อมือหนักนี่ไงเออก็ตกเพราะมือหนักน้องเป็นคนมือหนักมือเบาพี่ไม่ได้ตกนิดหน่อยจังนะอะไรอะไรจะมาทะเลาะแล้วเอาแกงอะไรกันในการช้าแกงน้องเวลาเขาตีเรื่องอะไรบ้างเลยเขาตีข้าวก็เวลาเราหยอกแหละน้องก็ยอมไม่ได้ก็ต้องมือสวนเป็นขับช้าเมื่อวานนี้บอกว่าเป็นมือชงวันนี้เวียพี่ก็เป็นบาริสต้าพวกเธอต้องไม่สรรหาข้ามาอ่ะเอางี้ในไหนน้องมาเจอการรายการฉันเนี่ยต้องเล่นเกมปกติอ่ะเอิร์ธเวลาเล่นเกมอ่ะเอิร์ธต้องใบ้คำให้พี่ก๊อฟแล้วพี่ก๊อฟต้องถามวันนี้มากันแล้วเดี๋ยวฉันจะให้2คนใบ้คำกันถูกมั้ยพี่น้องตอนนี้เอิร์ธอีกแล้วฮะเฮ้ยเขาเลือกชนะหรือชนะชนะครับแล้วเราต้องทำอะไรวะเอางี้เดี๋ยวเดิมพันก่อนถ้าสมมุติเอิร์ธชนะเอิร์ธอยากให้ก้าวทำอะไรถ้าเอิร์ธชนะเอิร์ธอยากให้พี่ก้าวเต้นเพราะพี่ก้าวเต้นไม่เคยสำเร็จสักครั้งเลยอ่ะหมายถึงว่าก็สำเร็จแหละแต่ว่าอยากเต้นสุดยอดไม่ยอมเต้นวันนี้ต้องเต้นแต่ไม่น่าจะชนะวันนี้ต้องเต้นแล้วถ้าก้าวชนะก้าวอยากให้เอิร์ททำอะไรเต้นพี่เต้นเออเต้นไม่เก่งเอิร์ธใจเย็นอันนี้ต้องให้ก้าวมันเลือกไงเธอต้องไม่เลือกเองสิไม่งั้นเธอแพ้หรือชนะก็เข้าทางเธอไงถ้าเธอชนะไม่ดีจะดีเหรอฮะพวกเราวางแผนกันแล้วพี่จะให้น้องเปิดเหม่งโชว์กลางรายการพี่ทีมงานเขาทักบอกว่าน้องเป็นคนโง่เฮงดีมากดึงน้ำเลยหัวร้อนไม่แต่ตอนนี้ฉันอยากได้รูปนี้อะเดี๋ยวนะหน้าเนี่ยเดี๋ยวเอาหน้ามาอย่างนี้ซีเอาหน้ามาอย่างนี้ซีเอาข้างใกล้ตรงนี้ซีเอาข้างนี้อีกข้างหนึ่งไม่ข้างหนึ่งทำไมข้างหนึ่งใช่เร็วนะมาใกล้ๆกันแฟนคลับจะได้แคปเออแฟนคลับจ้าก๊อฟคือเบเรต้าเบอร์หนึ่งค่ะอ่ะเริ่มก่อนนะเราจะจับเวลานะ5คำใช่ไหมไม่สักนาทีก็ได้ไม่รู้แหละ5คำแล้วจับเวลาเพราะเวลาคือตัวแพ้หรือตัวชนะได้น้อยใช่ใครจะใบ้ก่อนพี่เอิร์ธจะใบ้ก่อนหรือพี่ก้าวจะใบ้ก่อนเอาน้องก่อนพี่ก้าวใบ้ก่อนครับอะไรขนาดนั้นนะคุณผู้ชมเข้าใจมาเข้าใจฉันมาแล้วฉันต้องอยู่เออเอารู้แล้วฉันรู้แล้วถ้าเอิร์ธแพ้ต่อไปนี้จะไม่มีก้าวเอิร์ธอีกแล้วจะเป็นก้าวเธออยู่ใกล้ก็ต้องเป็นก้าวก๊อฟเกียดกูแล้วล่ะไม่เอาอ่ะใครจะเป็นคนใบ้ให้เอิร์ธใบ้นะพี่เอาใหม่เลยที่ขอบคุณครับเอ้ยเปลี่ยนใจครับพี่ก๊อฟเอิร์ธอยากให้พี่ก้าวใบ้ก่อนแล้วเอิร์ธเป็นคนทายโอเคเอิร์ธเธอคิดว่าเธอมีสิทธิ์เลือกเยอะมากในการเล่นหรอไม่ไงน้องทางนู้นเขามีทีมงานเยอะไงเอิร์ธแบบไม่ถนัดอะไรเงี้ยให้พี่ก้าวนะพี่ก้าวใบ้ก่อนนะอาจจะได้ครับเริ่มเดี๋ยวคำอยู่ไหนคำอยู่ไหนให้ผมทีมแม่ของแม่คำอยู่ด้วย
แป๊บนึงนะที่เป็นหน้าโอ้ยากมากมันอย่างนี้แน่นอนเลยที่พี่ชนะผมวันนั้นอ่ะเดี๋ยวพี่น้องจะไม่เห็นแล้วแป๊บนึงฉันของฉันตอนทันนี่นี่ทำไม่รู้จริงๆใช่ไม่รู้จริงฉันไม่โกงแป๊บนึงนะคราวที่แล้วอ่ะคุณก้าวพี่ว่าฉันโกงฉันไม่โกงโกงฮะโกงคำตอบอยู่นี่เลยแต่น้องเขาด้วยค่ะแม่สนใจน้องเลยเขาด้วยเออแป๊บนึงนะที่นี่กำลังวุ่นวายมากเรื่องบ้าบ้าบ่อยก็ไม่รู้ได้อย่างได้แล้วอ่ะห้าคำนะว่าด้วยเรื่องสุภาษิตคำบังเพยได้เช่นเดี๋ยวนะไม่ต้องเช่นมาเลยไม่เดี๋ยวคนดูต้องงงไงเช่นอ๋อเห็นช้างขี้ตามช้างอย่างเงี้ยอ่ะโอเคครับไปเริ่มนะครับจับเวลายากจังเลยเร็วเร็วทำอะไรพูดได้ป่ะโอ๊ยปวดหลังเหรออะไรอ่ะอันนี้อะไรอ่ะไหว้อะไรอ่ะไหว้ไหว้อะไรไหว้หลังไหว้น้ำไหว้อะไรไหว้อะไรอ่ะไหว้อะไรอ่ะคนที่ใส่สร้อยอะไรสร้อยอะไรที่แพงสร้อยอะไรเยี่ยมี่แพงอ่ะพี่มันครับเปลี่ยนคำเอาเนี้ยที่พี่ก้าวเมื่อกี้อะไรก็อยากรู้จริงๆเดี๋ยวให้ที่หน่อยเอาที่ก่อนทำอะไรนะเร็วทำอะไรอยู่ที่น้องเป็นอยู่เตาอันนี้คืออะไรที่น้องเป็นอยู่ตัวอะไรเป็นอยู่อะไรขี้กากไม่เป็นไม่ได้ขี้กากค่ะมีตัวอยู่บนหัวเหาใส่หัวเออนั่นแหละคำแรกมีคำว่าเหาอะไรอ่ะสุภาษิตเร็วนี่เขาทำอะไรมันเป็นสุภาษิตเขาทำอะไรอยู่เหาทำอะไรอยู่หาเหาแล้วหาเหาใส่หัวต่อไปจะไม่ได้ซะแล้วยังไงดีวะเนี่ยพูดได้เจ้าแกต้องพูดออกมาพูดได้ไม่อันนี้ก่อนนั่งทำนี้อันนี้นี่อะไรหูครับเออมีหูแล้วนี่อะไรตาหูตาอะไรอ่ะมีคำว่าหูแล้วนี่อะไรหูตาครับหูแก้มหูหน้าแล้วเอิร์ธไปปลูกข้าวที่ไหนเอาหูไปนาเอาตาไปไล่ต่อไปนี่แป๊บนึงนะเอิร์ธมึงเก่งมากเลยอ่ะเป็นกูทำได้จริงว่ะอันนี้นี่พี่ก้าวมาอีกคำแล้วอีกคำไปแล้วคำที่สามมานะมาครับมาเออลองถกหน้าผากเถอะอันนี้แหละอันนี้อะไรเถิกหัวล้านหัวล้านอะไรอ่ะหัวล้านอะไรเนี่ยหัวล้านหวีอะไรอ่ะเออหัวล้านอะไรหวีหัวล้านอะไรหวีอะไรไม่เคยได้ยินจริงๆเลยอันนี้ฮะตกไทยแน่นอนโอ้ยสี่ไทยตลอดครับถามพี่นิวซิเป็นรู้ไหมหัวล้านอะไรหัวล้านแล้วมีหวีมีคนตอบมาแล้วใช่ถูกต้องหัวล้านอะไรรู้แล้วหัวล้านได้หวีแล้วนี่อ่ะคำต่อไปคำที่สี่เล่นไปถึงชาติมาครับไอคำที่สี่อ่ะคำที่สี่อันเดิมอ่ะอันนี้คืออะไรหลังครับหน้าไหว้หลังหลอกไม่ใช่หลังแล้วมีคำว่าหลังไม่ใช่หน้าไหว้หลังหลอกเวลาเราไปวัดเราจะไปเจอปิดทองหลังพระยากที่สุดจะไม่ช่วยเลยเราจะอยู่กันถึงเช้าจัดเอาไว้เย็บผ้าอะไรไว้เย็บผ้าเข็มเข็มนี่เขาว่าเข็มอะไร
แล้วที่น้องอยากไปอ่ะที่น้องชวนพี่อยากไปอ่ะปดเออภูเขาเหรอไม่ใช่มีน้ำเยอะๆมีทะเลงมเข็มในมหาสมุทรปะคุณเอิร์ธออกมาเอิร์ธพี่ขอชื่นชมการสื่อสารของเอิร์ธเลยค่ะถ้าพี่เล่นพี่จะไม่มีทางได้เลยจริงครับพี่ก้าวเป็นคนใบ้คือยากใช่ไหมแล้วจะมาบอกว่าคราวที่แล้วโกงขอหนึ่งนาทีนะคะขอด่านี่ไงประถมของแกพี่รู้เลยว่าใครชนะถ้าไม่เล่นเกมแล้วเต้นเลยพี่ชอบด่าลุงต้องบอกเขาลองดูนะพี่นิวช่วยน้องได้นะเมื่อวานนี้ช่วยเยอะมากพี่ยินดีฮะตอนนี้หรือพี่ยินดีแล้วพี่ยินดีช่วยน้องได้นะจับเวลายังพร้อมไหมพร้อมเลยจับเวลาครับมาครับมากุ๊ก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 เขาเรียกว่าอะไรตัวอะไรที่มันกุ๊ก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 เป็ดที่ร้องกุ๊กกุ๊กเหรอไก่เออใช่ไก่แล้วก็อย่างเงี้ยพี่ที่มันแบบดุดุอ่ะเร็วๆไม่โดนอะไรตัวอะไรก็ปลาไงไม่ใช่เป็นสัตว์เลื้อยคลานเป็นสัตว์เลื้อยคลานสัตว์อ๋อไก่เห็นตีนงูงูเห็นนมไก่เออดีกันแต่เออจะแพ้ป่ะถ้าอย่างเงี้ยก็ต้องเดาให้ยากทายให้ยากกว่านี้ป่ะเอาเธอเดี๋ยวเวลาหมดเดี๋ยวแพ้นะเร็วๆมียากกว่านี้มั้ยครับผมแป้นน่ะแป้นน่ะมีหูใหญ่ๆอ่ะแป้นพ่นน้ำช้างช้างแล้วก็แมลงอ่ะพี่แล้วว่าเราขี่จับเอ้ยใช่แล้วขี่ช้างจับตั๊กแตนเออค่ะสามไม่ได้แล้วชนะชัวร์เลยอ่ะไปถึงเขาอ่ะนะอบใช่แล้วเป็นแบบอันนี้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะแบบเที่ยวแบบทรงผมกบในกะลาเออโอ้สวยแล้วรู้แล้วว่าใครแพ้นี่คือคำว่าไม่ใบ้แล้วน้องห่วงเวลาอะไรอะไรอันนี้คืออะไรอ่ะนี่คือทำอะไรอ่ะพี่มันเอาไงดีอ่ะมันแต่มันต้องใบ้จริงๆพี่โทษนะได้ไหมได้เอาไงดีอ่ะมันคืออย่างเงี้ยพฤติกรรมอย่างเงี้ยแต่ว่ามันเป็นที่เท้าอ่ะเขาเรียกว่าอะไรอ๋อฉันรู้แล้วแกว่งเท้าป่ะกระดิกเท้าแกว่งเท้าถูกแล้วแกว่งเท้าอะไรเอาแกว่งเท้าอะไรแกว่งเท้าแกงเท้าแล้วหาเสี้ยนชอบมากผิดหวังของเธอมากเลยครับสุดท้ายเอิร์ธแล้วอย่าประเดิมนะทีมชนะแล้วจ้ะเฮ้เป็นคนเลวด้วยเปลี่ยนทีมตัวอะไรอ่ะไม่บอกตัวอะไรวะมีอีกป่ะมีอีกป่ะมีเนี่ยแหละเนี่ยเอานี่ให้ได้ก่อนไม่เอาขอรวมๆก่อนวึ๊บอ่ะไม่บุ๊บอะไรวะแล้วก็หม้ออ่ะร้องหม้ออ่ะหม้ออ่ะอะไรวะผีวัวไม่ใช่ผีอันนี้พี่ร้องเป็นผีเหรออย่างเงี้ยคืออย่างเงี้ยก่อนอย่างนี้อันคำแรกนะคือเยี่ยมเสือให้วัวกลัวเออมีเฉลยแน่เลยอย่างเงี้ยจริงไม่มีเธอเข้าใจฉันมีเหอะพี่ไม่โกงเจ้าอ่ะเออไม่งอแงแล้วลูกเออไม่งอแงแล้วลูกแต่เออชนะไม่แต่ว่าคำว่าเออชนะเนี่ยต้องมาตั้งสติก่อนว่าเวลาของเออเท่าไหร่4น้องเออ4.28 9 94.28 เออ428เออ3.13คุณผู้ชมให้ดูหลักฐานคุณผู้ชมแพ้เราแพ้หรือยัง
เราหรือเขาวะเราชนะต้องฝากรู้ดีครับเพราะว่าเป็นคนใบ้ป่ะคนใบ้ต้องเก่งป่ะคนไทยถึงถูกอ่ะโอ้ขอรับโทรศัพท์แป๊บนึงนะวงจังไหนคะจังไหนเอ้ยต่อเอาเดี๋ยวโทรกลับนี่ไงแต่ว่าถ้าตัดสินแล้วว่าคนที่แพ้คือคนที่ใช้เวลาเยอะกว่าซึ่งก็หมายความว่าน้องเอิร์กาเอ้าเอ้าก็เธอใช้เวลาเยอะกว่าแต่ใช่พี่ก้าวครับพี่ก้าวต้องแพ้ดิเพราะว่าพี่ก้าวเป็นคนพาชนะดิพี่เอางี้คุณผู้ชมที่ชมอยู่คิดว่าเกมนี้ใครชนะเพราะว่าเรารู้สึกว่าต้องชนะสิเพราะว่าใช้เวลาน้อยกว่าใช่ใช้เวลาน้อยกว่าเป็นคนใบ้เห็นไหมเข้าใจปะพี่บอกเลยผมต้องชนะก้าวใบ้เก่งแต่สินยากใช่ไหมแพ้ทั้งคู่ขยับเห็นเริ่มแพ้ทั้งคู่ค่ะปมเปิ้ลมันต้องมีคนชนะไม่แต่เอิร์ธเปิดเถอะไปแล้วพี่เอิร์ธไม่เปิดไปแล้วพี่ก็เลยคิดว่าคนที่แพ้ต้องเป็นก้าวค่ะไม่ใช่เอาก็พี่หยอกค่ะเอาก็พี่หยอกไปฮะพี่ก้าวเต้นก่อนก้าวต้องแพ้ก็ใช้เวลาไม่ก็ใช่ไงเอาก็พี่หยอกค่ะก็น้องไม่เก่งน้องไม่เกี่ยวอย่าอ้างอย่าอ้างเอาหน้ามาแล้วแกทะเลาะกันเองไปก่อนเลยไม่มีชั้นอารมณ์ดิวกันดูว่าใครแพ้ชนะแพ้ร่วมกันพี่แพ้แล้วอ่ะพี่ก็ยอมให้น้องหน่อยไม่ได้หรอยอมพี่ได้ป่ะพี่ยอมน้องมากเหอะยอมบ่อยก็ยอมอีกครั้งไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรนะเอาคุกกี้มาเรามีคุกกี้มามอบมาฝากให้นี่เธอฉันมีคุกกี้น่ารักเดี๋ยวฉันฝากก้าวไปให้จากร้านแฟนดอมเขาทำมาให้เอ้ยน่ารักจังเลยขอบคุณครับมันคือคุกกี้เหรอครับไม่กล้ากินนะให้อย่างเงี้ยมันคือคุกกี้ใช่ไหมถามเหมือนพี่ตอนแรกก้าวคิดว่าอะไรคิดว่าเข็มกลัดมันเป็นคุกกี้เดี๋ยวทั้งคู่จะได้รางวัลนะคะแต่กฎกติกามารยาทก็คือว่าตกลงกันเองว่าใครจะตกลงกันก่อนว่าใครแพ้ชนะให้ตกลงกันยื่นหน้าไปตกลงกันแฟนคลับก็อยากเห็นทั้งคู่พี่ชนะใช่ป่ะพี่เออแพ้บ่อยแล้วอ่ะเกมกี่ทีก็แพ้พี่แพ้เออบ้างไม่ได้หรอไม่ได้เป็นกูยอมใช่เป็นพี่แพ้ไปแล้วนะหรือยังนี่เราพยายามเอาหน้าออกสุดเลยนะจะไม่ฉันไม่อยากเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้นะน้องอยากเห็นพี่เต้นนะเชื่อว่าทุกคนอยากเห็นพี่เต้นของเออมันง่ายมันแค่เปิดหนิงเปิดเมื่อไหร่ก็ได้ของพี่เนี่ยเอคูสี่เป็นกล้องอะไรทั้งทีแล้วอ่ะนะมาค่ะดิฉันตัดสินใจแล้วค่ะเอาพวกนี้ออกเลยค่ะลุกค่ะแป๊บนึงนะครับแฟนคลับไปต้องเงินลุกขึ้นยืนถามค่ะลุกขึ้นยืนคุณผู้ชมถามน้องก้าวแกล้งตายค่ะโซโซมันร้องเพลงอะไรไม่ได้เลยเพลงอะไรที่ไม่มีลิขสิทธิ์ไม่มีจ้ะไม่มีย่างไก่ย่างได้ๆๆอ่ะเดี๋ยวพันนะขอไทยไปหน่อยนึง5 4 3 2ไก่ย่างถูกเผาไก่ย่างถูกเผาแป๊บนึงลุงไม่เคยไปกีฬาสีหรอมันเป็นเพลงเดียวที่ไม่มีลิขสิทธิ์ไงแล้วประเด็นเมื่อกี้ประเด็นคือก้าวไม่เต้นเว้ยเออเต้นไม่ผมกำลังนึกท่าอยู่ไงไก่ย่างมีไก่ย่างนี่ไก่ย่างต้องมีท่านึกอีกเหรอเดี๋ยวเราซ้อมกันนะไก่ย่างถูกเผาไก่ย่างถูกเผามันจะโดนไม้เสียบบึ้มันจะโดนไม้เสียบเอเสียบสอนอ่ะสอนกันเองสอนกันเองสอนก้าวเนี่ยไม่โปรเลยมาเต้นได้เราจะได้มีท่ามาไก่ย่างสอนก่อนเอาแต่เริ่มดิเอาตั้งแต่เริ่มก็คืออันนี้ไก่ย่างใช่ป่ะพี่แล้วเขาก็เสียบตูดซ้ายก็เสียบตูดซ้ายก่อนป่ะเออพี่ต้องเด้งด้วยเออก็เสียบตูดขวาแล้วก็ร้อนจริงก็ร้อนจริงพี่มันกล้องมันติดไงพี่ก็ต้องเต้นที่เต็มตัวได้แล้วไงเดี๋ยวลองดูนะมาพร้อม5 6 8ย่างถูกถูกครับย่างถูกเอ้ยย่างถูกไม่เสียบเอ้ามันจะถูกเสียบเสียบตัวซ้ายเสียบขวาร้อนจริง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 สุดท้ายเหมือนโดนทำโทษแทนอ่ะนี่ผมจำไว้ว่าผมยอมน้องไปแล้ว
จริงๆขอบคุณทั้งคู่นะขอบคุณทั้งคู่มากมากครับอะไรนะให้เอิร์ธฝากดีกว่าครับเอิร์ธมี YouTube Channel ของตัวเองไม่ต้องไปฝากให้น้องฝากบ่อยไหนเล่าพี่ก้าวฝากพี่ก้าวฝากฝากเลยฝากเลยก็ฝากติดตามด้วยนะครับ Channel อะไรนะครูฮาร์ทครูฮาร์ท Channel อ๋อต้องทำการเอ๊ะเอาดิฉันออกก่อนนะ Channel อะไรนะ1 2 3ครูฮาร์ทครูฮาร์ท ChannelOkay. เหมือนอยู่อย่างไร้ตัวตน คือนี่เป็นลมอยู่นะไม่ได้ว่าไม่มีใครแคร์เลยอ๋อแล้วปกติเขานำเสนอเรื่องอะไรในชาแนลเนี่ยเรื่องที่มีสาระ อะไรนะครับก็จะเป็นเรื่องหลายๆอย่างเป็นคอนเทนต์แบบเป็นไลฟ์สไตล์ของน้องเองเชิญแขกรับเชิญพิเศษอะไรอย่างเงี้ยก็มีผมมีน้องๆได้แดงทุกคนครับผมไปติดตามกันได้นะครับผมอะไรนะติดตามกันได้นะครับอย่าลืมไปกด Subscribe กันเยอะๆนะครับผลงานอื่นๆผลงานอื่นๆของก้าวที่เราจะติดตามได้อีกผลงานของเอิร์ธอื่นๆที่เราจะติดตามได้อีกอ๋อครับผมก็ยังไงก็ฝากช่องทางติดตามทาง IG นะครับผมครูฮาร์ทครับผม COOHEART ครับผมครับผมแล้วก็ทวิตเตอร์ก็คือเหมือนกันเลยครูฮาร์ทแต่ว่าเพิ่มตัวทีไปอีกตัวนึงครับก็ไปติดตามยังไงฝากด้วยนะครับตั้งใจเป็นขับแหละตั้งใจว่าวันนี้เหมือนเขาเรียกว่าอะไรให้หายคิดถึงเพราะคราวที่แล้วเราติดต่อกับก้าวมันมีอุปสรรคเรื่องของอินเทอร์เน็ตนิดหน่อยพอเราติดต่อได้ฉะนั้นต้องไปโทษพี่วุฒิเลยฮะโทษผมไม่ได้โทษพี่ก้าวเลยจ่ายติดต่อขอร้องจากพี่วุฒิครับเธอให้คำแนะนำเขาเรื่องอินเทอร์เน็ตหน่อยเนาะบางทีบางเรื่องมันก็ต้องเป็นแบบนี้แหละอ่ะเอางี้ฝากไว้เดี๋ยวพอหมดโควิดนะครับเราจะมีรายการซึ่งเราเปลี่ยนชื่อรายการแล้วนะเป็นโวยวายวายโวยนะครับก็จะเพราะชื่อเดิมที่เราตั้งมาซ้ำกับคนอื่นเว้ยทำไตเติ้ลจนเสร็จแล้วอะตอนแรกชื่อนี้วายเลิฟยูเป๊ะเลยตรงทุกคำเลยแล้วทำไตเติ้ลเสร็จแล้วจะมาโชว์คุณผู้ชมอ้าวเปลี่ยนชื่อโวยวายวายโวยเดี๋ยวพอนี่ปุ๊บเราจะไปชวนมาเล่นเกมแบบนี้จริงจังแพ้ชนะโดนลงโทษจริงจังสัญญานะว่าจะมาหรือไม่เราก็ไปเชียงใหม่กันไปแข่งขึ้นดอยได้พี่เดี๋ยวพี่ขอขึ้นดอยคนข้างพี่ถนัดอะไรนะขึ้นดอยคนข้างๆพี่ครับถนัดหรอทำไมอ่ะเขาชอบเข้าป่าสายเดินป่าฮะโบกแบ็คพี่รู้แหละเดี๋ยวแฟนทำด่าเราซอยเล่นก่อนอื่นพี่ต้องขอเรื่องนึงอ่ะต้องไม่โกรธพี่นะครับผมพี่ขอถ่ายรูปคู่ก่อนได้ฮะมาพี่อยากให้รู้ว่าจะต้องอิจฉาเราสองคนถ่ายรูปคู่กับสองคนไม่เป็นไรครับเอิร์ดมีเต็มเครื่องแล้วครับพี่ไม่อิจฉาหรอกอะไรนะเอิร์ดมีเต็มเครื่องแล้วครับไม่อิจฉาหรอกเวลเราละลายเอางี้เดี๋ยวเจอกันปากดีอย่างนี้คุณผู้ชมแฟนคลับจับไว้นะเจอตัวจริงนี่ยังหน่อยต้องหน่อยไม่รู้จักแม่ซะแล้วแม่คือบาริต้าต่อไปคือบาริต้านะคะชงเก๋เดี๋ยวไว้เจอกันขอบคุณมากแล้วก็คืองี้ขอให้คนแฟนคลับของของก้าวทุกคนเราปลอดภัยจากโควิดเนาะอยู่บ้านอยู่เชื้อเพื่อชาติกันรัฐบาลบอกให้ออกปุ๊บเราจะออกล่าเริงอย่างบ้าคลั่งซึ่งสัญญาว่าจะเอาน้องสองคนมาแข่งเกมอะไรสักอย่างหนึ่งร่วมกันเนาะวันนี้ขอบคุณนะคะขอบคุณดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับบ๊ายบายบ๊ายบายพี่ก้าวบ๊ายบายลุงเจอกันสวัสดีครับดีครับอ่ะได้เลยค่ะอันนี้เดียวเพราะจริงเมื่อกี้นี้เรามีพูดแบบก้าวไม่อยู่แล้วตอนนี้ให้ก้าวพูดถึงนิดนึงเอาไว้นิดเดียวเลยเชิญค่ะพี่คนนั้นละใครเจ้าของอินเทอร์เน็ตที่ไม่ดีดีจังเลยนี่แล้วยังไลฟ์อยู่สดอยู่เลยให้ก้าวพูดถึงน้องเอิร์ธหน่อยเรื่องอะไรดีฮะก้าวแกต้องเข้ามาใกล้ๆคนอยากเห็นหน้าก้าวมากันอ่ะครับผมแฟนคลับพูดเลยนะเรื่องความหล่อและน่ารักเนี่ยยอมใจจริงๆเป็นน้องที่สัมภาษณ์คนแรกใน20 EP ที่สัมภาษณ์2ครั้งแล้วก็แพ้ชนะ
ครั้งแรกๆสายหลุดครั้งแรกๆและมาหาเราถึงสตูคนแรกนะครับขอบคุณครับเราจะให้ไมค์น้องไปเลยเพราะว่าพี่ก๊อฟจะทำสิ่งที่แฟนจะต้องเกลียดไปเรื่อยๆอยากพูดอะไรพูดไปเลยครับไม่โดนตัวเลยนะห้ามด่าอยากพูดอะไรพูดเลยค่ะก็ขอบคุณมากนะครับที่มาดูน้องวันนี้ไม่ได้มาดูผมใช่จริงๆตามน้องแหละจริงๆว่ามาตามน้องวันนี้ผมก็มาแจมด้วยก็ขอบคุณพี่ก๊อฟมากครับครับผมฝากผลงานอีกทีนึงไม่อยากจะฝากอะไรตอนนี้ยังไม่มีอะไรแน่นอนเลยว่าออกกำลังกายโชว์พี่ชอบบอกให้น้องๆออกกำลังกายโชว์ออกอยู่บ้านออกกำลังกายไหมออกครับช่วงนี้ก็ออกเองที่ห้องเพราะว่าไปฟิตเนสไม่ได้ใช่มันปิดปกติออกที่ห้องเล่นเล่นเล่นเครื่องเขาเรียกเล่นพวกอุปกรณ์หรือว่าเล่นบอดี้เวทครับก็จะเป็นแบบพวกกับโซฟาอะไรเงี้ยพี่คนนี้แหละครับเจ้าของเด็กที่นี่ไม่จะบอกว่าถ้าเราเล่นบอดี้เวทเราสามารถไลฟ์สดนะแล้วชวนแฟนคลับไปได้เพราะเราทำด้วยกันได้ที่ย้ำให้น้องทำแฟนคลับจะได้หายคิดถึงเล่น55นาทีสอนนะเปล่าแล้วผมออก2เซตแค่นั้นเสร็จเลยกลัวไม่ทันฉันไม่เข้าใจพระเจ้าเลยทีเนี้ยออกเท่าไหร่ออกหนักมากแล้วก็ยังอ้วนเนี่ยออก2เซตเลิกคุณดีฉันไม่ก็เราก็ควบคุมอาหารแหละก็กินให้มันน้อยๆอะไรแบบยังไงก็ตามเราจะปิดฉากวันนี้คิดถึงลุงขอบคุณครับนี่เราให้คุกกี้อันนี้ไปนะเขาจะไปให้กันยังไงแล้วแต่เลยก้าวก่อนInstagram ฝั่ง Instagram ก็ Instagram กับ Twitter ช่องทางติดตามผมนะครับไม่ใช่ติดต่อก็ number x9th นะครับผมเป็นเลข9แล้วก็เป็น th ครับผมฝากช่องทางน้องด้วยแล้วก็เดี๋ยวหลังจากไลฟ์สดไปแล้วครับก็จะมีรูปน้องน่ารักในรูปเจ้ากระต่ายน้อยตีลมด้วยเป็นอะไรกันครับขอบคุณน้องก้าวนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณมากครับพี่นี่รายการฉันก็ไม่หวัดแม่งขอบคุณอาจารย์ขอบคุณอาจารย์นะครับใหญ่ชั้นเดี๋ยวต้องขอบคุณมากนะครับย้ำว่าของที่เราขายวันนี้เดี๋ยวเราลงให้ใน IG อีกทีนึงนะวันนี้ลาไปก่อนทุกคนสวัสดีนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับทุกคนเย้